ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะ รายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ภัทรฐานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะได้ข่าวว่ารถติดโอ้โหวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ดีใจใช่ไหมครับดีใจผมจะเสียใจอยากให้มีวันศุกร์ทุกๆวันเพราะว่าคะรายการด้วยจัดเยอะๆเต็มๆจะได้มีแบบว่าชั่วโมงแบบได้คุณผู้ชมได้ชมมากขึ้นเต็มด้วยขับเคลื่อนด้วยอรรถรสอ๋อวันอาจารย์เพิ่งกลับมาไงคิดถึงอยู่ยังไม่หายคิดถึงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเออไม่มีมีไหมมีวันเสาร์ไม่มีวันเสาร์ไงมีวันเสาร์วันต่อๆไปแล้วจะได้มีทุกๆวันค่ะนะใครคิดถึงครัวทานะวันชมยังไม่จุใจวันนี้เนี่ยทั้งส่ง SMS เข้ามานะร่วมลุ้นกันได้ร่วมให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นวิเคราะห์เรื่องราวการพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลข้อความส่งมาที่4221606ย้ำตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้เพราะว่าวันนี้ท้ายๆรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่จะมอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะคะซึ่ง SMS นี้เราเก็บรวบรวมมานะตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แบบนี้ก็จะมอบให้เป็นสิริมงคลกันด้วยนั้นท่านใดนะฮะที่ชมรายการนะฮะรายการนี้รายการสดๆนะครับพบกันเจอกันเป็นประจำพุธพฤหัสศุกร์เต็มด้วยเข้มข้นรสชาติด้วยลายเซ็นครับใช่แล้วนะแล้วก็เรื่องราวกิจกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะตามสัญญานะปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนบอกหูยได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญครัวทานเยอะมากแต่บางคนก็อาจจะพลาดไปฉะนั้นปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีค่ะเรามีแต่สิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมตลอดแล้วก็โดยเฉพาะวันที่14กุมภาพันธ์อันนี้ต้องรีบประชาสัมพันธ์ยิ่งเลยนะฮะนะครับเพราะว่าบางท่านที่เคยผูกเป็นนางรถไปแล้วก็เสริมฝันกำลังใจอีกครั้งนึงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราในชีวิตของท่านที่ได้เจอแล้วก็นำรถที่ท่านเคยได้ผูกแม่ยางรถกับที่ใดก็ตามหรือที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องะนะมารวบรวมมาเจอกันที่นี่นะครับหน้าพระพุทธมหาจอมราชันเนื้อคือลำตะคองนี่เป็นครั้งแรกรถเราจะนะฮะใช่รถเราก็จะเรียงกันแล้วก็จะมีพระให้ด้วยนะครับครั้งนี้นะฮะผูกแม่ยางรถเสร็จแล้วก็จะมีพระเป็นหลวงพ่อทันใจเป็นแก้วโป่งขามค่ะนะฮะสามารถนำไปเนี่ยประดิษฐานหรือว่าวางไว้หน้ารถได้เลยนะฮะวางไว้นี่ถือว่าเป็นมงคลกับโชคลาภกับชีวิตต้อนรับตรุษจีนนะฮะส่งท้ายปีใหม่ที่เคลื่อนมาไม่กี่วันใช่แล้วจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มต้นปีมาเดี๋ยวไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็อยากจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆนะเป็นสิริมงคลทั้งกับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของรถราด้วยฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบปีและที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้แหละค่ะนั่นคือพระพุทธทันใจเนี่ยแก้วโป่งขามคือแก้วโป่งขามไม่ได้เป็นเรซินนะฮะเป็นองค์เป็นหินก้อนหนึ่งที่ใช้นะฮะใช้ความวิจิตรใช้ความบรรจงลงไปในเนื้อหินเนี่ยก็จะอยู่ใต้ผิวดินมีลักษณะเป็นแก้วผึกเล็กๆนะฮะแล้วก็มีความแวววาวมากนะฮะรูปลักษณะเนี่ยคือการตกผึกไปตามธรรมชาติท่านผู้ชมมีอายุนับเป็นร้อยปีเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความคงกระพันแล้วก็แค้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งหลายนะฉะนั้นแล้วการใช้พุทธะมีความสว่างสวยเพราะว่าการที่ขอบารมีพระมหาจอมราชันครบรอบ1ปีเราได้ใส่บาตรกันเรียบร้อยพระ59รูปเนื้อเขื่อนลาตะคองนะ14กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบไงก็มอบพระให้ท่านแต่ท่านก็จะต้องนะโทรกิ้งก้างโทรสอบถามมาว่าได้กี่คันรับได้กี่คันแล้วหลังจากนั้นพอทำพิธีแล้วนะฮะท่านก็จะมีโอกาสได้เสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาต้นปีแรกเลยเพราะปีนี้ยังไม่เจอท่านผู้ชมเลยคิดถึงแล้วจำนวนจำกัดท่านผู้ชมนะฮะอาจจะ10คนก็ได้เพราะว่าไม่รับเยอะนะรับเยอะแล้วดูแลไม่ถึงเพราะว่าพื้นที่นะก็กว้างจำกัดพอสมควรแต่ว่าพระนี่นะครับต้องใช้เวลาในการแกะนะต้องใช้เวลาในการเจริญในในแก้วโป่งขามก้อนหนึ่งโอกาสแตกสูงใช่แล้วแต่ละองค์จะไม่มีความเหมือนกันเลยแต่จะมีรูปลักษณะคล้ายๆนะรูปลักษณ์สันฐานคล้ายๆกันนะแต่ว่าลวดลายแบบก็คือถ้าพ่อเกิดได้มีโอกาสได้เห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าแต่ละองค์ไงก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยแล้วเราก็มีโอกาสได้ใส่บาตรทำบุญกันรวมถึงได้เสริมสิริตานำปัจจัยต่างๆนะส่งเสริมเติมเต็มให้กับสถานที่จะทำของมูลที่หาถาธรรมที่อยู่ใกล้เหนือเกินอรคองนะที่เราจะต้องดูแลกันให้ท่านนะผู้เฒ่าผู้แก่แฟนรายการเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยมานั่งกรรมฐานสมาธินะฮะด้วยทรัพย์ปัจจัยส่วนที่เราเริ่มต้นบุญแรกกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนห้ามพลาดนะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่จูงมือคนรักนะปักใจคนใกล้ชิดแล้วสลักจิตไว้ที่เขื่อนลำตะคองค่ะนะฮะถ้ามาขอพรร่วมกันด้วยไหว้พระขอพรร่วมกันหรือว่าคนในครอบครัวนะก็พากันมาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเพราะวันนั้นวาทิตย์ด้วยน้องๆก็หยุดหลายคนก็หยุดนะไม่ได้ทำงานกันฉะนั้นมารวมกันแล้วแต่โอ้โหหนึ่งมกราขอพรหนึ่งมกราค่ะนะฮะแล้วก็ไม่เจอกันในช่วงวันเด็กค่ะไม่เจอกันวันครูก็ไม่เจอวันครูก็ไม่เจอเนี่ยนะมาเจอครั้งแรกปีแรกกันนะศักราชใหม่ใช้ไรประเดิมนั้นเติมเต็มสีสันนะ
แต้มสีสันเติมเต็มกับชีวิต14กุมภาเจอกันครับท่านผู้ชมครับแต่ว่านะต้องโทรมาลงทะเบียนกันในส่วนของผูกขวัญแม่นางรถด้วยนะคะในเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองก็เชื่อว่าวันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่วันนั้นเองเมื่อปีที่ผ่านมานะเราทุกคนหูมาเป็นขบวนเลยได้มีโอกาสได้แห่พร้อมๆกันได้มีโอกาสได้อยู่ในสถานีน้ำพร้อมๆกันแล้วสายสินเนี่ยจากพระที่สวด59รูปเสริมมงคลชัยให้กับรถทุกคันด้วยนะฮะสายสินได้พระบริตรเนี่ยจะโยงไปสู่รถทุกคันด้วยที่อยู่เหนือเขื่อนลำตะคองมา5คันก็ทํา5คันมา500คันก็ทํา500คันแต่อาจจะถึงหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าอยากเข้มข้นด้วยรสชาตินะฮะเติมเต็มด้วยของเรื่องของพิธีกรรมนะตามตำรับตำราเตโยธาตุปีนี้เป็นครั้งแรกนะฮะจุดประกายแห่งการผูกแม่นางรถนะครับรับฝันแม่นางรถแล้วก็เสริมสืบตาให้ทุกท่านนะแก้ปีชงล้างร้ายไม่ดีด้วยพระพุทธปฏิหารจอมราชันซึ่งตั้งตระหง่านเหนือเขื่อนลำคลองเนี่ยมูลค่าประมาณ12ล้านแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็หลายๆคนได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ไปขอพรเนี่ยต้องเชื่อต้องบอกว่าปาฏิหาริย์เนี่ยเกิดขึ้นจริงๆนะกับหลายๆคนเลยแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแอบเห็นใน Facebook แฟนรายการบางท่านก็ได้มีโอกาสกลับไปกราบไหว้ด้วยฉะนั้นครบรอบเนาะ1ปีกันแบบนี้นะคะเรามาเจอกันแล้วครั้งนี้นอกจากจะเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองให้กับเทวดารักษาตัวเองแล้วเนี่ยรถรานี่เป็นครั้งแรกคือ1วันนี่คือครบเลยน้ำพุทธมนต์เนี่ยก็เกิดขึ้นจากน้ำพุทธมนต์ที่หน้าพระพุทธหันจอมราชันซึ่งผมว่าท่านก็คงไม่ได้เคยได้ปะน้ำพุทธมนต์ให้ทั่วทั่วนะผมเป็นการทำพิธีในเจ้าพิธีในการบูชาสักการะนะฮะศรัทธาครูบูชาพระกันครับนะฮะรอบปีนี้เป็นครั้งแรกกับกิจกรรมแรกของหัตถจิตนะครับชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยรายเซ็นครับนี่แหละนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆในช่วงของเวลาแล้วก็เรื่องของแผนที่เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้ใครจะนำรถรามาเข้าร่วมพิธีจะมาเสริมสืบชะตาเองก็ตามโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้แต่ว่าถ้าโทรมาแล้วอาจจะสายไม่ว่างนะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้คือสายน้องๆรับกันไม่ทันเลยหรือถ้าเราอยากทราบรายละเอียดเยอะนะฮะก็โทรสวัสดีค่ะน้องไงน้องหลินไม่ได้ไม่ได้มาชื่อน้องกอน้องขอว่าไปนะพอรับสายแล้วนะขอเบอร์โทรแล้วก็เดี๋ยวน้องโทรกลับด้วยนะอาจจะมีหลายสายค่ะเพราะว่าตอนนี้คนโทรมาเยอะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือหลายสายจริงๆเพราะว่าทุกคนอยากจะมีโอกาสได้มาร่วมพิธีดีๆแล้วก็รวมไปถึงเป็นพิธีครั้งแรกในรอบปีนี้ด้วยนะหลังจากที่ครูอัฏฐาเนี่ยเดินทางภารกิจบุญกลับมาไม่เชื่อว่าครั้งนี้แหละทุกคนคิดถึงนี่อยู่เมืองไทยแล้วนะอยู่เมืองไทยอยู่ออสเตรเลียบางคนบอกสดสดนะเทปหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับสดสดนะครับนะฮะใช่ค่ะสดสดนะกลับมาตรงนี้แล้วนะพูดคุยกันได้ส่ง SMS เข้ามากันได้แล้วให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายกันแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะในช่วงของท้ายรายการฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันก็ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะส่วนใครอยากติดตามกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้นะคะ Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันก็วันพุธหน้าแล้วนี่แหละฮะก็จะทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าพิธีในการวางศิลาฤกษ์เบิกชัยขออภัยฮะเสาเอกนะฮะเสาเอกเสาพระนะโบสถ์หลังใหม่ะนะครับให้กับวัดที่วัดสมานมิตรสมานมิตรนะครับตำบลกระเฉดแล้วที่จังหวัดระยองนี่เองนะคะก็ใครอยากจะได้มีโอกาสไปร่วมบุญกันไปเจอกับครัวถาได้นะครับแล้วก็มีอาหารทะเลก็ปันกันหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตารางเอาตารางตารางด้านหน้านี้ตารางบุญค่ะตารางบุญนะกำหนดการที่จะไปเจอกันคือ9โมง9นาทีจะเป็นพิธีบวงสรวงสักการะองค์เทพเทวาฉะนั้นใครที่จะไปร่วมพิธีไปเช้าหน่อยนะคะสัก 7-8 โมงเช้าเนี่ยนะไปเจอกันได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพิธียกเสาเอกเสาโทด้วยและใครอยากจะร่วมบุญกันนะคะกับการถวายพระป่ามหากุศลกองละ1บาทเท่านั้นเองบาทเดียวเองฮะบาทเดียวก็นะบาทเดียวก็เลยได้แต่ไปคิดว่าเงินบาทไม่มีคุณค่าฉะนั้นหลายๆบาทก็หลายๆกองร่วมกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยไปเจอแล้วก็ไปทำบุญที่วัดเลยนะครับไม่ต้องโอนผ่านมูลนิธินะแต่ส่วนที่วงสวงสการแล้วก็เป็นการบูชาเทวราชทั้ง4ทิศเพื่อประสิทธิ์ประสาทให้เสาเอกเสาโทนะก็คือเวลาเสามงคลเนี่ยต้องมีนะแล้วเชื่อว่าถ้าการเริ่มต้นเนี่ยเป็นการต่อเติมเต็มนะเบิกเลิกกำใช้ให้กับพระอุปสมบทในครั้งนี้นะโบสถ์ในครั้งนี้นะครับให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปนะเราก็จะได้เป็นคนเขาเรียกคนต้นบุญนะฮะอะไรที่ยากก็สำเร็จได้ด้วยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเหมือนกับก้าวแรกสำเร็จก้าวต่อไปก็มีชัยชนะฉะนั้นแล้วสำคัญยิ่งคือก้าวแรกแล้วก็มาอีกทีก็นี่นะฮะฝังลูกนิมิตกันนี่แหละนะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะหนึ่งแห่งที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันด้วยปีที่แล้วโอ้โหเยอะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งนะฮะวันไหนที่มีโอกาสได้ทำแล้วเรียนให้ทราบว่าทุกท่านนะครับเจอหน้าผลอาจารย์วันนี้ไปทำพิธีนะที่ไหนนะเรื่องโบสถ์
พระโพธิสัตว์นี่นะฮะถูกใจไว้ใจผมเลยนะบวงสรวงสการะหาเงินเข้าวัดเนี่ยนะฮะทำมาเยอะพอสมควรฉะนั้นเราไปร่วมกันนะฮะถึงแม้จะเป็นวันพุธเราก็เจอกันได้นะใครว่างเว้นภารกิจการงานหรือว่าอยู่ใกล้ๆไปเรียนเชิญเชิญที่นั่นเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆไปร่วมบุญกันนะเพราะว่าในส่วนของพระอุโบสถนี้ก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะเป็นรูปต้นแบบนะที่ทางวัดเองก็ร่างเอาไว้แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือตอนนี้พื้นที่ก็ยังเป็นพื้นที่เปล่าๆอยู่เลยมีนะหลุมขุดไว้เตรียมพร้อมนะครับก็ไม่กี่วันแล้วค่ะนะก็เจอกันหรือว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook Fanpage ของ Miracle Channel นั่นเองนะคะส่วนในช่วงหน้าเรื่องราววันนี้นะเลขบัตรประชาชนโอ้โหตัวเลขเข้มข้นมากในช่วงของต้นปีของขวัญที่ครูถาฝากเอาไว้ผลรวมนะคือหลายคนที่ติดตามกันเขาบอกลุ้นกันหน้าดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงของเดือนมกราคมที่ผ่านมากับแม่นางรถแต่ว่าวันนี้ค่ะเลขบัตรประชาชนเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีนะว่า3ตัวท้ายของคุณนั้นจะส่งผลอย่างไรส่ง SMS เข้ามาค่ะพิมพ์ SJ นะตามด้วยเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะส่งมาที่422-1606และไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายได้พูดคุยแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับพระพุทธบัญญัติจอมราชันด้วยนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ